เป็นไงล่ะนี่แค่ขุดไปแค่55แรงดูสิสิ่งที่เราได้มาเยอะเลยนะสบายเป็นบ้าเราอยู่ที่นี่นะครับว่าขุดที่นี่นะดีสุดแล้วเรามาขุดกันต่อเถอะเสื้อสักหน่อยจะได้พลางตัวได้นะและโอ้ยดูสิว่าเราได้ทั้งหมดมาเท่าไหร่โอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยให้ตายเถอะ10แก้วนี้ได้รูบี้มา2เม็ดเองหรือนี่ไปไหนกันดีแล้วนี่ไปยืนอยู่ที่เส้นทางก่อนดีกว่านะจะได้ปลอดภัยนะขายทองก่อนดีกว่าง่ายที่สุดเลยนะจะได้มีเงินพอไปทำทุนปลูกพวกมะเขือเทศต่อได้
เอาละเซตจากที่ทำไปทั้งหมด58เม็ดได้ก้อนหินมาเม็ดหนึ่งเร็วเข้ารีบไปขายรีบไปขายเร็วเข้าพักซะก่อนนะเจ้ามาข้าจะขายทับทีมก่อนล่ะห้าสิบเจ็ดเม็ดเอาละมาซื้อกันหน่อยสวัสดีครับทับทิมไหมครับเหมาไปเยอะๆหน่อยผมมี57เม็ดผมขายเม็ดละ60เองนะเหมาไปเยอะๆหน่อยนะโอ้เอาแค่5ก้อนเองหรือให้ตายเถอะขอบคุณท่านมากเลยโอ้เบิ้ลหรือโอ้เบิ้ลก็ดีนะสิโอ้ขอบคุณท่านมากเลยโอ้เมื่อถึงเพียงนี้ใช่หรือนี่โอ้อ้าวไม่ได้แล้วโอ้สวัสดีครับรับทับทิมไหมครับเม็ดละ60ครับรับไปเหมาไปเยอะๆเลยนะ
้ยท่านเบิร์นเรื่องโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้เยี่ยมไปเลยท่านขอบคุณท่านมากทำไมซื้อเบิร์นอะไรบ่อยๆจังวะเนี่ยผิดพลาดอะไรหรือเปล่าโอ้วังไงทับทีมไหมครับทับทีมเม็ดละ60เหลืออีกแค่11เม็ดสุดท้ายนะท่านช่วยมาไปที่ได้ไหมให้ตายเมีบางอย่างผิดพลาดแน่ๆเลยนะสักหน่อยล้างเหล็กอีก5มรกตอีก3ให้มันจบๆไปนะซื้อผ้าพันแผลหน่อยครับมาไปพักก่อนนะโ
โอ้ไม่มีลูกค้าเลยเรื่องวันนี้นะโอ้ข้าจะซื้อหน้ากากอันนี้แหละนะนี่แหละตัวนี้แหละดีแหละดีดีดีโอ้ให้ตายเงินไม่พอให้ตายเถอะสวัสดีครับสวัสดีครับอาซาหรือเปล่าครับใช่ฮะใครครับเนี่ยโอ้ผมวิทเชอร์เองเนอะอ๋อ เปลี่ยนการแต่งตัวก็จำไม่ได้ใช่แหละก็ลิโก้เขาบอกว่าให้ไปหาซื้อเอี๊ยมแบบนี้มาใส่นะค่ะพอดีค่าซื้อเอี๊ยมมาแล้วนะค่ะจะไปซื้อเสื้อยืดอีกสักตัวนึงอะเงินไม่พอก็เลยมากดเงินหน่อยอ่ะแล้วเงินที่ขายรูปี้ไปไหนหมดเนี่ยอยู่ก็อยู่ในธนาคารนี่แหละใช่ไปหาขายเลยวะเหลือ20เมตรโอ้โหไม่เหลือแค่นั้นนะเหลือ20เมตรเฮ้ยนี่มาใครอ่ะมาข้าปะเนี่ยน่าจะใช่มั้งเออใช่ใช่ไม่ใช่มาข้าไปไหนอ่ะนี่จะไปไหนอ่ะไปขายรูปี้อ่ะท่านเหลือ20เมตรอ่ะอ๋อโอ้ยโอ้ยโอ้ยไงล่ะบางร้ายด้วยไม่ไปเฮ้ยเอาไปไว้เอาดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาไหมทำไมมันยืนอย่างนั้นไว้คนเนี้ยเอาป่ะดูเหมือนจะเอาแต่ไม่เอาทำไมมันล็อกวะไอ้คนเนี้ยเอ้ยมันเป็นอะไรอ่ะสวัสดีครับท่านช่วยพาข้าไปฝึกไปได้ไหมอะไรนะให้พาไปปลูกมะเขือเทศใช่แล้วครับท่านเชื่อว่างไงว่างหรือยังหรือว่ายังไม่ว่างเดี๋ยวนะท่านไม่ว่างเลยท่านจะไปปลูกมะเขือเทศหรือท่านไม่เชื่อฟังใช่แล้วข้าไปยกกล่องมา3ครั้ง4ครั้งครับ6ครั้งแล้วครับตอนนี้มีหมายถึงว่าซื้อเมล็ดมาแล้วหรือว่าไงน่ะใช่แล้วครับท่านข้าซื้อมา10เหรอแล้วก็บัวรดน้ำล่ะซื้อมาด้วยหรือเปล่าบัวรดน้ำซื้อมา3แล้วมันใช้อัตรา1ต่อ1นะเอามาล่ะเดี๋ยวค่าช่วยสมทบทุนน่ะท่านจะได้ไปปลูกเยอะๆไงได้ครับท่านเอามั้ยครับท่านอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะท่านมาครับนี่เจ้าเก็บไปกินนะเอซี่โครงอ่ะครับเวลาเจ้าหิวแบบหิวสุดๆอ่ะแล้วเจ้าค่อยกินมันหนึ่งอิ่มอ่ะใช่ครับท่านแล้วข้าไปปล่อยของนะโอ้ปล่อยของด้วย เออข้าก็อยากได้ของนะทำไมเขาไปปล่อยข้ากับบาทนะ
ี๋ยวนะท่านได้เลยครับท่านตอนนี้ท่านมีเมล็ด10ใช่ไหมแล้วก็บัวรดน้ำ3ใช่ปะใช่ครับท่านท่านไปซื้อเมล็ดให้เป็น20แล้วก็บัวรดน้ำให้เป็น20เท่ากันอ๋อโอเคครับท่านใช่ตอนนี้ท่านยังไม่มีกระเป๋ามาใช่ไหมใช่ครับข้าแนะนำให้ท่านทำทีละน้อยไปก่อนอ่ะแล้วก็กะเวลาฝากเงินด้วยนะเพราะว่าถ้าท่านไปทำทีละเยอะๆเกิดท่านโดนปล้นขึ้นมามันก็หมดเลยเนี่ยใช่แล้วก็สมมติพอไปปลูกแล้วได้มะเขือเทศเท่าไหร่ใช่ไหมถ้านายอุ้ยถ้าเกิดนายแบบว่าหาลูกค้าซื้อน้ำมะเขือเทศนายได้อย่างเงี้ยนายก็ขอเลขนกเข้าไว้แล้วก็รีบมาต้มน้ำแล้วก็เอาน้ำที่ต้มเสร็จแล้วเอาไปขายเขาน่ะได้เลยครับท่านหรือไม่นายจะต่อยอดโดยการไปขุดเหมืองรูบี้ก็ได้นะเหมืองรูบี้ใช่ผมข้ายังไม่รู้สถานที่เลยท่านพอเพิ่งมาวันแรกเลยท่านได้เดี๋ยวข้าจะบอกเอาไว้ก่อนถ้าท่านจำได้ไม่ได้ไม่เป็นไรอย่างน้อยถ้าบอกไปแล้ว1ครั้งมันจะได้พอจะคลับคล้ายคลับคาได้บ้างนะท่านเปิดแผนที่ขึ้นมาเลยเปิดแล้วครับท่านเดี๋ยวนะท่านแล้วก็ท่านเลื่อนท่านเหลือบตามองมันอยู่บนขวาเนี่ยมันเนี่ยมันอยู่เมืองด้านบนของเซนเดนิสอ่ะท่านเห็นหรือไม่ตรงเมืองแอนเนสเบิร์กนะเน็ตเสมอเห็นแล้วก็ท่านเห็นใช่ไหมว่ามันจะมีอยู่3ตำแหน่งที่มันจะเป็นสัญลักษณ์รูป MA เนี่ยครับเห็นครับตำแหน่งตรงกลางที่อยู่ตรงบนเหนือตัว A น่ะท่านครับท่านตรงนั้นคือตำแหน่งของเหมืองรูบี้นะอ๋อโอเคครับท่านโดยส่วนมากแล้วก็เขาก็จะปลูกมะเขือกันเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วก็เอามาต้มเป็นน้ำมะเขือเทศเป็นแก้วนะแล้วก็ไปขุดเหมืองรูบี้ที่นั่นกันน่ะขอตายอขุดนอนครับรูบี้1ก้อนมันขายได้60ท่านขอตายอขุดนอนครับท่านใช่แล้วก็มะเขือเทศ2ลูกเนี่ยใช้มะเขือเทศ2ลูกในการต้มน้ำมะเขือเทศ1แก้วน้ำมะเขือเทศถ้าขายกับผู้คนทั่วๆไปเขาก็จะรับกันอยู่ที่แก้วละ15เหรียญน่ะครับแล้วถ้าไปขายเองจะได้เท่าไหร่ครับถ้าไปขายเองหรือหมายถึงว่ายังไงอ่ะแบบอ๋อไปขายแบบไม่ผ่านแบบประชาแบบคนอื่นใช่ไหมใช่แล้วมันไม่มีตัวที่รับเป็นน้ำมะเขือเทศอะสิมีแต่รับเป็นผลมะเขือเทศอ๋อครับท่านครับใช่แต่ที่ข้าถ้าให้ข้าแนะนำเลยนะตอนนี้ท่านเอามะเขือเทศมาปลูกถูกไหมครับท่านก็ปลูกไปก่อนเนี่ย20เมล็ดเนี่ยใช่ไหมเสร็จแล้วท่านก็ไปทำเป็นน้ำมะเขือเทศแต่ว่าก็ไม่ต้องทำให้หมดหรอกนะก็เอาไปขายทำทุนด้วยนะท่านก็ไปปลูกข้าวโพดดีกว่าครับท่านปลูกข้าวโพดแล้วก็เอาไปขายได้เลยนะขายแบบมันราคาก็ย่อมเยาอยู่ก็ได้ราคาอยู่นะท่านโอเคครับท่านใช่มันมีหลายอย่างมากเลยนะส่วนข้าก็ไม่รู้ว่าแนะนำวิธีไหนที่ดีที่สุดได้บ้างนะแต่ว่านอกจากท่านเจอข้าแล้วเดี๋ยวท่านไปปลูกมะเขือเดี๋ยวก็คงเจอผู้คนแนะนำท่านอีกแหละครับท่านได้เลยท่านชื่ออะไรน่ะท่านชื่อรีโอครับท่านรีโอหรือใช่แล้วโอเคชื่อวิชเชอร์นะผมครับยินดีที่ได้รู้จักครับท่านใช่ๆสวัสดีและยินดีที่ได้รู้จักท่านนะไปพบกันใหม่ข้าก็ช่วยเหลือท่านได้เพียงนี้แหละครับขอบคุณท่านมากเลยช่วยได้เยอะเลยท่านได้ๆๆอย่าลืมล่ะนั่นแหละท่านก็ซื้อสัมภาระอะไรพวกนี้ไปให้พอดีแล้วก็นั่นแหละท่านเดี๋ยวข้าจะไปซื้อรถบัวน้ำน้ำเพิ่มแล้วท่านได้เอาให้สักให้ครบสัก20ชุดอ่ะครับแล้วก็เวลาปลูกก็ปลูกทีละ3ทีละ5ก็พอนะเกิดโดนแม่มดมันจะได้ไม่เสียหายมากนะ3ทีละ5โอเคครับท่านใช่ๆๆโอเคไปเจอกันมั้ยท่านมาข้าไปไหนแล้วเนี่ยโอ้นี่ไงไปพบกันท่านครับท่าน
ไม่เชื่อจะไปไหนเนี่ยถ้าจะไปปลูกมะเขือน่ะถ้าว่าจะไปปลูกอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วคนเมื่อกี้คนเมื่อกี้หรือค่าให้ทุนเข้าไปใช่แล้วก็ใจดีเหมือนเดิมแนะนำอ่ะแนะนำแบบพื้นฐานแล้วก็เดี๋ยวเขาคงไปได้ไปพบเจอกับผู้คนอื่นๆอีกนะที่ไร่เขาก็คงจะช่วยๆกันแนะนำได้อืมใช่ใจดีก็ไม่เป็นไรเนี่ยข้าพอมีเงินอยู่ข้าก็แบ่งให้ได้ไม่เป็นไรท่านจะไปไหนอ่ะท่านเหลือ20เมตรเอ้ยเหลือ3เมตรไปขายมันก็จะฟังนะครับทำไมท่านขายยากจังอ่ะขายยากเลย88เมตรอ่ะค่าขายเป็น100เมตรค่ายืนที่เดียวเลยนะที่เดียวไงยืนเฉยๆไปเลยเดี๋ยวมันก็จะวนมาสำหรับข้านะตรงนี้ได้ปะคืองี้เว้ยท่านเวลาในเมืองข้าไม่เจอใครใช่ปะข้าจะออกไปหน่อยนึงอ่ะให้ไปถึงตรงโรงนาข้างนอกอ่ะพอเจอผู้คนใช่ปะเราก็ขายก่อนเลยข้างนอกอ่ะแล้วต้องยืนใกล้ๆกับตัวมันปะจริงๆไม่ต้องก็ได้เพราะว่ายืนใกล้มากบางทีมันอาจจะชกเราได้นะแค่บริเวณนั้นมีอยู่อ่ะแล้วเรายืนขายอ่ะพักนึงมันก็จะเดินมาเข้าใจว่าเหมือนกับว่าพอเราเริ่มขายปุ๊บเนี่ยมันก็จะคำนวณเป็นเวลาของมันแล้วว่ามันจะเฉลี่ยว่าเราจะขายได้ทุกๆกี่ประมาณกี่วินาทีกี่นาทีอย่างเงี้ยก็จะขึ้นอยู่กับการเดินทางของมันด้วยนะใช่แต่ถ้าโซนนั้นที่มันมีผู้คนยืนกันอยู่เยอะๆใช่ป่ะเราจะสังเกตเห็นง่ายหน่อยไงมันจะเดินมาหาเราไงแล้วถ้าค่าขายนี้มันจะมีคนโผล่มาซื้อป่ะเหมือนจะไม่ค่อยมีท่านถ้าเกิดตาท่านยังไม่เห็นใครอะไรยังไม่เห็นใครไปเลยลองทำอย่างที่ข้าว่าขี่ม้าไปช้าๆน่ะไปถึงโรงนาข้างนอกอ่ะท่านเห็นโรงนาข้างหน้าเซนเดนิสไหมอืมนั่นอ่ะพอขั้วม้าออกไปถึงตรงนั้นอ่ะพักหนึ่งเมื่อจะท่านพอเริ่มเห็นชาวนาท่านก็ไปยืนขายชาวนาเลยไปยืนขายตรงที่โล่งๆหน่อยนะอย่าพวกขายคนเดิมแล้วมันจะต่อราคาเดี๋ยวไปเลยมันไม่ต่อมันถูกบังคับให้ซื้อราคา60ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ถ้าขาย70เมตรค่าได้ 2,900 เพราะไม่รู้ไงว่าขายคนเดียวแล้วมันถ้าสมมุติขายคนเดียวใช่ป่ะแล้วมันมาซื้ออีกอ่ะมันสามารถกดซื้ออีกอ่ะอ๋อเออมันต่อราคาค่าโดนไปเหมือนกันวันนี้ค่านึกว่าค่าโดนไม่หมดเว้ยมันต่อราคาท่านข้าก็เพิ่งรู้ว่าทุกทีก็คือคนหนึ่งมันเดินมาคนดึงมันเดินมาซื้อแค่ครั้งเดียวแล้วมันก็เดินไปเลยทุกทีจากเราจะได้ราคาเต็มๆใช่ป่ะคิดโดย70เมตรอ่ะเมตรละ60อ่ะมันต้องได้ประมาณ 4,000 กว่าค่าได้ 2,900 ถ้าไม่รู้เออวันนี้58เมตรปกติค่าควรจะได้3,400ใช่ป่ะอืมได้แหละค่าได้ไป2,400เองมั้งหายไป 1,000 นึงอ่ะนั่นแหละมันต่อราคาอย่าไปขายคนเดิมเออแม้แต่ข้าก็เพิ่งรู้ตอนที่ไปขุดเหมืองข้าเพิ่งรู้เหมือนกันข้าตอนแรกข้าแอบงงด้วยว่าทำไมอ้าวเฮ้ยทำไมมันซื้อเบิ้ลวะก็งงๆแต่ก็เอาเลยถ้ามันซื้อเบิ้ลไหนไม่ดูด้วยเงินอ่ะคนเดียวอยากให้มันซื้อซ้ำเพราะมันต่อราคาเลยท่านเออได้ข้าก็เพิ่งรู้นะเนี่ยข้าตายเลยข้านึกว่าข้าโดนไม่มดด้วยตอนแรกอ่ะนั่นแหละโอเคท่านเดี๋ยวไปเจอกันนั่นโอเคไปเลย